ด่าน 4-2 ด่านนี้ก็คล้ายๆด่าน 4-1 นะครับไม่ยากมากแต่ว่าศัตรูมันจะบุกมาแค่ทางเดียวละเราจะป้องกันได้ง่ายขึ้นครับเขียววางแว่นการ์ดก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวสไนเปอร์นะครับอันนี้ผมจะหันลงด้านล่างก็มีตัวเวทเดี๋ยวนะครับวางตัวผ้าก่อนเอ๊ะวางผิดหรือเปล่ามันจะวางผิดนิดๆไม่เป็นไรตรงไปตรงนี้ก็ได้อันนี้ขายแว่นกาลงดีเฟนเดอร์แทนข้อดีอย่างหนึ่งของการลงตัวเวททีหลังเนี่ยคือศัตรูมันจะเล็งตัวเวทซึ่งมีค่ารีซิสหรือต้านทานเวทนะครับอยู่ 15% ก็ทำให้โดนดาเมจเวทน้อยลงนั่นเองจะวางตัวกาดตีไก่ตรงนี้มาช่วยทำดาเมจแล้วก็ช่วยบล็อกด้วยตัวนี้วางตัวพาได้นะครับไม่มีศัตรูยิงเท่าไหร่ไม่มีอะไรยากแล้วเอาเมลันท่าไปตบข้างหลังเลย